เราได้รู้จักเครื่องมือนะครับไป5ชิ้นแล้วนะครับการที่เราเมื่อสักครู่นี้ต้องขอโทษทีตอนถ่ายนี่เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเพราะว่าลืมเปิดใหม่นะครับก็สิ่งที่เข้าใจในเรื่องของบริบทของชุมชนจากการที่เราได้เลยลองทำนะครับในเรื่องแผนที่เดินดินเข้าใจผังเครือญาติในเรื่องของสิ่งที่เป็นปฏิทินชุมชนในเรื่องของระบบสุขภาพของชุมชนสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมโยงมาสู่เครื่องมือตัวชิ้นนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเข้าใจบริบทของชุมชนจากความเป็นมาของเขานะครับว่าเขามีประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชุมชนเนี้ยอย่างไรนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องสอบถามจากผู้คนจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือผู้ที่เรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจบริบทหรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นคนที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะเล่านะครับสิ่งที่เห็นสังคมเหล่านี้นะครับทำไมถึงชื่อนั้นชื่อนี้มันมีความเป็นมายังไงทำไมจึงมีประเพณีนี้ต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้เราเข้าใจบริบทหรือประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นที่การที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทำให้เข้าใจนะสิ่งที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาของชุมชนนั้นได้นะครับในการที่จะเข้าใจนะที่แตกต่างจากสิ่งที่มาจากตัวรัฐหรือนักวิชาการที่เขียนไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าผสมผสานที่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล่าสิ่งที่มันเป็นจินตนาการสิ่งที่มันเป็นความทรงจำของท้องถิ่นหรือมันเปลี่ยนผ่านจากการที่มันถูกถ่ายทอดเล่าเรื่องเนี่ยผ่านมาในลักษณะของสิ่งที่บางทีเขาก็ยังเรียกว่าตำนานนะตำนานก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาแล้วก็มีการที่มันเปลี่ยนผ่านไปนะตามเวลานะครับสถานที่นะครับหรือมันมีการบันทึกไว้มีขนบมีทำให้มันเกิดแผนสิ่งที่เรียกว่าเกิดการปฏิบัตินะครับของชุมชนนั้นเนี่ยนะมันเกิดจากการที่มันเปลี่ยนผ่านของห้วงเวลาซึ่งเวลามันเปลี่ยนไปยุคสมัยของเปลี่ยนไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปงั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นตัวตนของชุมชนที่มีลักษณะที่เป็นเรียกว่าอัตลักษณ์หรือสิ่งที่เขามีความนึกคิดมีทัศนะหรือตัวเรียกว่าท่าทีของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจบริบทของชุมชนเนี้ยมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหานะครับของคนที่ลงไปทำงานกับชุมชนเนี่ยบางทีมองข้ามหรือมองความละเลยจากความเข้าใจหรือประวัติศาสตร์ของชุมชนก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยชุมชนแต่ละที่มันจะเหมือนกันคนไทยเหมือนกันอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนนะครับในวิธีคิดของคนที่ทำงานเหล่านี้เนี่ยมันทำให้approach เราหรือสิ่งที่เราคิดกับชุมชนเนี่ยมันผิดหรือเกิดความขาดความเข้าใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปทำงานแล้วก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็อาจจะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ลำบากนะงั้นประวัติศาสตร์ชุมชนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจว่าบริบทของชุมชนเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงหรือคนคนนี้เขาทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยลดความเป็นสิ่งที่เป็นอคติของเรานะครับที่มีต่อบุคคลต่อสิ่งเหล่านั้นนะครับทำให้ว่าทำไมเขาถึงไม่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรามันเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าทำให้เราสามารถที่จะเลือกนะการทำงานที่มันสอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือความคาดหวังหรือศักยภาพของชุมชนได้ว่าจริงๆเขาก็จะมีนะครับสิ่งเหล่านี้มาในชีวิตเขาอยู่แล้วแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับงั้นข้อสังเกตบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาประวัติชุมชนเนี่ยนะครับก็คือต้องยอมรับนะว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยบันทึกนะครับหรือจดที่เป็นเอกสารนะครับหรือสิ่งที่เป็นเอกสารที่มันยืนยันได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความทรงจำ
เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นตำนานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็อาจจะถูกบันทึกไว้ในชื่อเรียกของสถานที่ชื่อของข้าวของชื่อของบุคคลนะครับในคำสอนในพยาในเพลงในพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะแบบแผนพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของจินตนาการเนี่ยการตีความเนี่ยมันก็เรียกว่าพอๆกับสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับมันเป็นหลักฐานหรือเหตุผลนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำไมชุมชนเหล่านี้จึงคิดแตกต่างนะกันนะครับเพราะฉะนั้นการทบทวนประวัติศาสตร์ของชุมชนเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญนะครับในการที่เราให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยเขารู้สึกมีสำนึกนะครับรักในสิ่งที่ความภูมิใจในถิ่นฐานในความภูมิใจในตัวท้องที่ของเขาในถิ่นของเขานะครับก็จะสามารถที่จะขึ้นมาทำนะครับความสำคัญของสิ่งที่เราอาจจะเข้าไปทำให้เกิดการส่งเสริมเกิดขึ้นได้นะครับเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ระยะยาวประวัติศาสตร์ระยะสั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชุมชนนะถ้ามีการบันทึกไว้เนี่ยมันก็จะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประวัติชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนเนี่ยก็เป็นการที่จะเรียกว่าเราสามารถที่จะทำให้เข้าใจนะครับชุมชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เราก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อทำไมเขาถึงใช้ภาษาพูดแบบนั้นนะครับทำไมเขาถึงมีประเพณีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มจากการที่เราต้องเข้าหาผู้อาวุโสนะครับคนเฒ่าคนแก่เขาอาจจะเป็นนักเล่านะเขาชอบที่จะเล่าเรื่องนะหรือพระหรือนักบวชหรือชุมชนเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลที่ทำให้เราสามารถเนี่ยที่จะได้ข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับเราก็จะแบ่งคำถามในเชิงที่จะมันเข้าไปในการศึกษาเนี่ยนะครับในเชิงมิติด้านวัฒนธรรมมิติด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการเมืองด้านสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นคำถาม 5W1H นะครับก็จะมักจะใช้ได้อยู่นะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับกับใครมีผลกระทบอะไรอย่างไรมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะก็อย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเขียนเป็นคำพรรณนาก็ได้หรือจะเขียนเป็นลักษณะของตัวไทม์ไลน์นะครับก็ได้นะครับตัวสัญลักษณ์ที่นิยมใช้ก็เช่นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวหรือมันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับหรือมันยังดำเนินอยู่ต่างๆกว่านี้แล้วเราก็อาจจะใช้ไทม์ไลน์เรื่องเวลาก็ได้ไทม์ไลน์เป็นห่วงไทม์ไลน์เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นตัว2454เริ่มตั้งหมู่บ้านแล้วก็พอ2475นี่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับนะก็จากเดิมนี่ที่เป็นเคยใช้ลุนอวนกุ้งเคยทำกะปิขายนะครับก็เริ่มที่จะมีการทำอาชีพอื่นๆขึ้นในปี2460เนี่ยเริ่มมีการตัดไม้โครงการมีการเผาถ่านนะครับมีสินค้าแล้วก็ยังดำเนินอยู่นะครับดำเนินอยู่ต่างๆขึ้นจนถึงปีไล่มานะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1มาถึงยุคเริ่มฟองสบู่แตกยุคฟองสบู่แตกเกิดอะไรเกิดขึ้นนะเพราะนั้นอาชีพหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนไปอย่างไรนะสิ่งเหล่านี้มันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นมีการเริ่มตั้งโรงเรียนแล้วก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีการสร้างมัสยิดหลังปัจจุบันมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เขียนเป็นไทม์ไลน์นะก็อาจจะเอาพศมาเพิ่มเติมใส่ลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับทำให้เราเห็นนะครับภาพนะครับประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเราใช้พวกกระดาษฟลิปชาร์ตในการที่จะมาช่วยกันเขียนไทม์ไลน์ซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยนะหรือผู้อาวุโสเนี่ยก็จะทบทวนฟื้นความทรงจำแล้วก็เล่าเรื่องราวสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องช่วยกันเขียนเป็นลักษณะของไทม์ไลน์ของนะครับประวัติศาสตร์ชุมชนออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับเราอาจจะลองรับชมวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวประวัติศาสตร์ชุมชนกันนะครับว่าในประวัติศาสตร์ชุมชนเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับ
ปรากฏการณ์ในชุมชนส่วนใหญ่มีรากฐานความเป็นมาจากประวัติศาสตร์ทุกชุมชนล้วนมีเหตุการณ์และความทรงจำร่วมกันผ่านกาลเวลาเช่นการตั้งรกรากของชุมชนการแพร่ระบาดของโรคภัยพิบัติความขัดแย้งมีเรื่องเล่าหรือตำนานซึ่งล้วนมีส่วนในการร่วมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆทำลายประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นเครื่องมือจัดเรียงร้อยเหตุการณ์ต่างๆผ่านมิติของเวลาให้เป็นระบบเห็นภาพชัดเพื่อให้เข้าใจความเป็นอยู่และเห็นแนวโน้มในอนาคตเพื่อการเรียนรู้ชุมชนอย่างเข้าใจบริบทจากการทำไทม์ไลน์ประวัติชุมชนของบ้านกุยตะอำเภออุ้มผางทำให้คนทำงานรู้ถึงสาเหตุว่าทำไมเด็กๆ10กว่าคนในหมู่บ้านถึงไม่ได้แจ้งเกิดชื่อตกหล่นจากทะเบียนราษฎรประวัติศาสตร์ชุมชนที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับเรื่องของสถานะบุคคลของเด็กจำนวนหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นชุมชนของกุยตะเมื่อปีพ.ศ.ประมาณ44หรือ45เนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มพี่น้องที่นับถือลัทธิฤาษีเนาะตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของความขัดแย้งกับส่วนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรเงี้ยนะคะในปีนั้นก็คือเขาประกาศที่จะหยุดทำไร่ทำนาแล้วก็จะไม่กินข้าวนำบัตรประจำตัวประชาชนนำทะเบียนบ้านเนี่ยมารวมกันแล้วก็ประกาศว่าจะนำคืนให้กับทางสำนักทะเบียนอำเภอแล้วปรากฏว่าในช่วงประวัติตรงนั้นเนี่ยมันมีเด็กที่คลอดในช่วงเวลานั้นเนาะมีผู้หญิงท้องด้วยมีเด็กที่คลอดในช่วงเวลานั้นชาวบ้านก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดลูกที่เกิดในช่วงเวลานั้นนะคะก็มีเด็กจำนวน10กว่าคนมั้งคะจากประวัติตรงช่วงเวลานั้นน่ะที่ไม่ได้รับการแจ้งเกิดแล้วก็ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรมันก็จะทำให้เห็นว่าใช่จริงด้วยแบบประวัติศาสตร์ของชุมชนเนี่ยมันก็มีผลกับสถานะของคนจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่งบริบทของชุมชนนะครับทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้จักชุมชนมากขึ้นนะครับ